ข้อเสียของขาตั้งบูมโดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าเมื่อไหร่เราเลื่อนแขนบูมให้สูงขึ้นเราก็จะเจอปัญหาอะไรเห็นไหมครับว่าแนวของซอฟต์บอร์ดเนี่ยมันจะไม่ตรงทางแก้เนี่ยเราก็ต้องคลายตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้ตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องโชคดีของใครก็ตามที่ใช้ไฟแฟลชของรุ่นโฟคอนรุ่นลามไลท์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถปรับตัวนี้นะครับให้มันหนืดนะครับให้หนืดกำลังดีเนี่ยแล้วเราก็สามารถปรับได้นะครับแบบนี้อาจจะนิ่มเกินไปเราก็ให้แข็งอีกนิดนึงนะครับเราก็สามารถฝืนได้อย่างสมูทเลยนะครับตอนนี้ผมสามารถตั้งได้ตั้งฉากแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการถ่ายมุมต่ำนะครับเราก็เจอปัญหาอีกเห็นไหมครับเราก็ต้องเสียเวลามาปรับด้านนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจนิดหน่อยสำหรับคนที่ใช้ขาบูมขนาดเล็กนี่ไงครับขาตั้งซุปเปอร์บูมเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าขาตั้งซุปเปอร์บูมเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะครับเริ่มนับหนึ่งนะครับก็คือการปรับก้มเงยนะครับเห็นไหมครับว่ามันสะดวกสบายมากเลยนะครับเป็นแฮนเดิลสามารถปรับหมุนรอบตัวได้ล็อกได้นะครับส่วนตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ถนัดเราก็สามารถปรับได้ครับให้อยู่ในองศาที่เราถนัดครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีขาตั้งบูมบางรุ่นนะครับที่สามารถปรับตัวหัวเนี่ยได้ถึง2ทางนะครับสามารถปรับก้มเงยแล้วก็มีคันหมุนอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะปรับได้รอบตัวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไม่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับลองดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ผมเอาขาบูมนี่นะครับให้มันต่ำหรือมันสูงเนี่ยนะครับแนวของตัวซอฟต์บอร์ดเนี่ยจะไม่ขนานกับพื้นโลกนะครับถ้าในกรณีที่เราถ่ายรูปในฉากที่เซตใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องยื่นแขนบูมเข้าไปในฉากค่อนข้างเยอะเนี่ยมันคงไม่สะดวกครับที่เราจะเดินเข้าไปแล้วไปปรับแนวของตัวหัวไฟให้ขนานกับพื้นโลกนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลาครับวิธีแก้ครับผมเองก็สามารถหมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็สะดวกกันเยอะไหมครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าหากเราใช้ตัวเวทครับในกรณีที่เราต้องการจะถ่วงน้ำหนักเนี่ยบางครั้งเราอาจจะสามารถเลื่อนตัวเวทขยับเข้าออกนิดหน่อยก็ได้เพื่อที่จะบาลานซ์ให้ได้อย่าง 100% เต็มเลยนะครับนิดเดียวครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเพียงแค่นี้เองครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องเตือนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณได้รู้จักข้อดีของการถ่วงน้ำหนักของหัวไฟแล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเมื่อไหร่ที่คุณถอดหัวไฟออกนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเนี่ยครับคือปัญหาของการถ่วงน้ำหนักนะครับถ้าคุณไม่ระวังนะครับสวัสดีครับ